ต้องมาร่วมอาลัยกับการจากไปกันก่อนนะคะของนักแสดงอาวุโสนั่นก็คือป้าเขียดณภาพรหงสกุลค่ะเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวานนี้นะคะที่บ้านพักที่จังหวัดปราจีนบุรีในวัย77ปีค่ะใช่ครับคุณผู้ชมครับป้าเขียดนะครับเป็นนักแสดงมากฝีมือครับที่เคยฝากผลงานเอาไว้มากมายครับที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักนะครับก็บทเป็นแม่นมนะฮะในเรื่องของทอฝันก็มาวินในแบบฉบับนะฮะของพี่ฟลุ๊กกับพี่อ้อมพิยดานั่นเองครับเนี่ยแหละครับบทบาทแม่นมนี่เรียกได้ว่าเป็นแม่นมนะฮะประจำเอ็กแซกเลยก็ว่าได้ค่ะนะครับเพราะว่ามีผลงานละครเยอะแยะมากมายครับฝันเฟื่องนะฮะในเวอร์ชั่นของพี่ติ๊กเจษดานะครับกับพี่เจี๊ยบโสภิตนภานะครับและยังมีนะฮะประชาชนชาวแฟดอีกครับโอ้เรียกว่าผลงานของป้าเขียดนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับใช่ค่ะแต่ว่าต้นปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยป้าเขียดสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะมีโรคประจำตัวนี่คือภาพตอนที่เข้าไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะทั้งเบาหวานแล้วก็ความดันแล้วก็มีอาการเส้นเลือดสมองส่วนหน้าตีบทับเส้นประสาทที่ควบคุมการออกเสียงด้วยนะคะทำให้พูดไม่ได้แล้วตอนหลังเนี่ยก็มาตรวจพบมะเร็งในรังไข่อีกคุณผู้ชมแล้วตลอดเวลาที่ป้าเขียดล้มป่วยนะคะมีลูกชายค่ะนั่นก็คือคุณขาวสมคิดหงสกุลเนี่ยดูแลมาตลอดเนี่ยแหละคนนี้นะคะจนถึงวาระสุดท้ายของคุณแม่นั่นเองใช่ครับทางลูกชายนะฮะของป้าเขียดครับเปิดใจให้ฟังว่าปลายปี2565ก็คือปลายปีที่แล้วนะครับป้าเขียดเนี่ยได้รักษามะเร็งรังไข่นะครับแล้วก็เนื้องอกในช่องท้องเนี่ยจนอาการดีขึ้นแล้วก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติครับแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองครับอาการของป้าเขียดเนี่ยทรุดลงนะฮะเพราะว่ามะเร็งเนี่ยได้ลุกลามไปทั่วร่างกายครับแล้วก็จากไปอย่างสงบในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นั่นเองครับมาอยู่กับผมเนี่ยตั้งแต่ปี2549เดือนเมษายนเนี่ยจะครบ17ปีแล้วครับประมาณกลางปี62คุณแม่ไม่สบายจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าพักรักษาตัวอยู่ห้อง ICU 14วันจากปี62มาประมาณกลางๆปี63ก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งนึงเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการเส้นเลือดสมองตีบแล้วหลังจากนั้นมาก็มาอีกทีนึงเมื่อประมาณปลายปี65เข้ารับการรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งรังไข่กับเนื้องอกที่หน้าท้องรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาแล้วก็พอมาต้นเดือนกุมภาเนี่ยคุณแม่เริ่มอาการทรุดลงมาเริ่มทรุดเอาจริงๆเมื่อประมาณวันที่3กุมภาเนี่ยครับเราพอมาวันที่5เนี่ยเริ่มทานอาหารไม่ได้ป้อนน้ำน้ำก็ไหลออกจากปากหมดครับเริ่มไม่รับแล้วก็มาเสียเมื่อเช้าเนี่ยครับเมื่อวันที่7เนี่ยครับก็ตอน10โมงเช้าที่บ้านเนี่ยครับที่เตียงเนี่ยครับก็อยากจะเชิญชวน FC คุณแม่นะครับที่ยังชื่นชมคุณแม่อยู่ยังอะไรต่างๆอยู่ถ้าสะดวกมาร่วมไว้อะไรมาส่งคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครอยากไปก็ที่วัดสุทธิธรรมที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ไปกันได้นะคะยังไงก็แล้วแต่วันบันเทิงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ของป้าเขียดด้วยค่ะใช่ครับ